สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการชัวร์หรือมั่วนิ่มกับผมอาจารย์นิกรสิทธิจริยพรอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์หัวข้อที่เขาเรียกว่าลึกซึ้งพอสมควรนะคือโลกนี้มีพระเจ้าและพระเจ้าองค์นี้มีนามว่าอะไรเรามาวิเคราะห์ใครคนด้วยกันครับท่านผู้ชมครับเมื่อเราอ่านพระคริสต์ธรรมคัมภีร์เล่มนี้นะครับเราเห็นว่ามีบุคคลคนหนึ่งเป็นบุคคลคนแรกครับที่บันทึกพระ นามของพระเจ้าบุคคลผู้นี้ก็คือโมเสสแหมหลายคนท่านผู้ชมบอกว่าโมเสสคืออะไรบางคนคิดถึงกระเบื้องโมเสสไม่ใช่นะครับโมเสสเป็นบุคคลจริงในประวัติศาสตร์นะครับถ้าท่านเข้าไปห้องสมุดของมหาวิทยาลัยทุกแห่งนะที่จริงทั่วโลกเลยนะครับแล้วไปเปิดหนังสือรากฐานอารยธรรมตะวันตกคุณจะเห็นชื่อของโมเสสปรากฏอยู่ที่นั่นและถ้าคุณไปที่ศาลของโลกนะครับศาลของโลกในเรื่องนี้คุณจะเห็นเป็นภาพของรูปปั้นของโมเสสถือแผ่นหิน2ศิลา2อันนะครับอยู่ที่ศาลของโลกเลยครับนั่นก็คือโมเสสถือบัญญัติ10ประการอยู่นั้นโมเสสเนี่ยเป็นบุคคลจริงในประวัติศาสตร์ในพระคัมภีร์เล่มนี้ได้พูดชัดเจนว่าโมเสสนะครับเป็นคนแรกที่บันทึกพระนามของพระเจ้าซึ่งมาจากการเปิดเผยของพระเจ้าเองมีที่มาเป็นยังไงครับก็คือเวลานั้นเนี่ยในสมัยโมเสสเนี่ยชนชาติอิสราเอลเนี่ยตกเป็นทาสของอาณาจักรอียิปต์ฮะแล้วทรมานมากอียิปต์ข่มเหงอย่างรุนแรงเลยครับและโมเสสเนี่ยก็เป็นคนที่เคยอยากช่วยกู้คนอิสราเอลแต่เขาทำไม่ได้ด้วยกำลังของตนเองสุดท้ายถูกตามฆ่าตามล่าครับหนีออกจากอียิปต์ไปอยู่ในถิ่นทุรนารทะเลทรายเนี่ย40ปีและพอครบ40ปีที่เขาอยู่ตอนนั้นโมเสสอายุ80นะครับเขาได้เห็นบนภูเขาเห็นพุ่มไม้หนึ่งมีไฟลุกแต่ไม่ไหม้เขาขึ้นไปที่นั่นพอไปถึงนะครับเขาก็พบกับพระเจ้าพระผู้ทรงสร้างเขาพระเจ้าจึงตัดกับโมเสสอย่างนี้ครับโมเสสเราจะใช้เจ้าไปช่วยกู้คนอิสราเอลจากการเป็นทาสของอียิปต์โมเสสจึงทูลถามพระเจ้าอย่างนี้ครับท่านผู้ชมพงเจ้าข้าเมื่อข้าพงไปที่อียิปต์เนี่ยคนอิสราเอลจะถามว่าพระเจ้าที่ใช้ข้าพงมานามว่าอะไรใจข้าพงตอบคนอิสราเอลว่าพระเจ้าทรงนามว่าอะไรท่านผู้ชมครับทำไมโมเสสต้องถามว่าพระเจ้านามว่าอะไรเพราะว่าที่อียิปต์เนี่ยเต็มไปด้วยเทพเจ้าหลายองค์เลยครับเป็นหมื่นๆองค์เลยครับธรรมชาติสิ่งสารสัตว์เนี่ยคนอียิปต์นับเป็นเทพเจ้าหมดเลยดังนั้นเนี่ยโมเสสเกรงว่าเมื่อเข้าไปที่อียิปต์คนอิสราเอลจะถามเลยเฮ้ยพระเจ้าที่ใช้ท่านมาชื่ออะไรโมเสสจึงถามว่าพระองค์เจ้าข้าเมื่ออิสราเอลถามใจข้าพระองค์ตอบคนอิสราเอลได้ไงว่าพระองค์นามว่าอะไรพระองค์จึงตอบโมเสสอย่างนี้ครับโมเสสจงไปบอกคนอิสราเอลว่าเราเป็นซึ่งเราเป็นใช้เจ้าไปท่านผู้ชมครับเมื่อโมเสสไปที่อียิปต์คนอิสราเอลก็เลยถามโมเสสโมเสสพระเจ้าที่ใช้ท่านมาเนี่ยนามว่าอะไรโมเสสจึงตอบว่าพระเจ้าที่ใช้เรามานั้นพระองค์นามว่าเยโฮวาท่านผู้ชมครับพระเจ้าทรงนามว่าเยโฮวาตอนนี้ต้องตั้งคำถามนามของพระองค์คือเยโฮวาและเยโฮวาเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรแหมผมถามหลายท่านนะเยโฮวาแปลว่าอะไรมีพี่น้องคริสเตียนหลายท่านก็ตอบว่าเยโฮวาก็แปลว่าเราเป็นซึ่งเราเป็นไม่ใช่ครับเยโฮวาไม่ใช่แปลว่าเราเป็นซึ่งเราเป็นเยโฮวาแปลว่า he is who he is พระองค์เป็นซึ่งพระองค์เป็นเมื่อโมเสสถามว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์นามว่าอะไรพระเจ้าบอกว่าเราเป็นซึ่งเราเป็นแต่เมื่อโมเสสไปบอกคนอิสราเอลคนอิสราเอลถามว่าพระเจ้าที่ใช้ท่านมาชื่ออะไรโมเสสบอกว่าเยโฮวาใช้มาเยโฮวาแปลว่าอะไรครับพระองค์เป็นซึ่งพระองค์เป็นนั่นแหละใช้ฉันมาท่านผู้ชมครับนี่คือความยิ่งใหญ่ของพระผู้สร้างครับถ้าท่านผู้ชมจะถามผมว่าผมชื่ออะไรผมบอกว่าผมชื่อนายนิกรครับผมชื่อนายนิกรท่านผู้ชมครับการที่ผมมีชื่อว่านายนิกรแสดงให้เห็นว่าอะไรครับแสดงให้เห็น2 อย่างนี้ครับ1แสดงให้เห็นว่ามีคนตั้งชื่อให้ผมประการที่2ครับการที่ผมมีชื่อแสดงเห็นอะไรครับอย่างที่2แสดงว่ามีผู้ที่ใหญ่กว่าผมตั้งชื่อให้ผมท่านผู้ชมครับพระเจ้าบอกว่าพระองค์นามว่าเราเป็นซึ่งเราเป็นความหมายคืออะไรความหมายก็คือพระองค์ไม่มีชื่อครับถ้าคุณถามผมอีกท่านผู้ชมถามงี้คุณนิกรเอ้ยคุณชื่ออะไรถ้าผมตอบงี้แหละครับผมเป็นซึ่งผมเป็นผมไม่มีชื่อผมเป็นซึ่งผมเป็นถ้าผมบอกว่าผมเป็นซึ่งผมเป็นก็คือผมไม่มีชื่อนั่นเองท่านผู้ชมครับเมื่อโมเสสถามว่าพระองค์นามว่าอะไรผมบอกว่าเราเป็นซึ่งเราเป็นแสดงเห็นว่าพระองค์ไม่มีชื่อทำไมพระองค์ไม่มีชื่อครับคำตอบง่ายทีเดียวก็คือไม่มีใครใหญ่กว่าพระองค์ตั้งชื่อพระองค์ nobody bigger
than me พี่น้องครับท่านผู้ชมครับพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้ายิ่งใหญ่สูงสุดไม่มีใครสร้างพระองค์พระองค์มีพระนามสูงสุดพระองค์เป็นซึ่งพระองค์เป็นไม่มีมนุษย์คนใดอาจหารไปตั้งพระนามพระองค์ได้เลยครับซึ่งแตกต่างกับพระทุกอย่างในโลกใบนี้ครับพระองค์อื่นในโลกใบนี้ล้วนแต่มีชื่อที่มนุษย์ตั้งให้แต่พระเจ้าของเราพระองค์เปิดเผยว่าพระองค์เป็นซึ่งพระองค์เป็นไม่มีใครใหญ่กว่าพระองค์ครับนักปรัชญากรีกบอกเลยถ้าเป็นพระเจ้าแท้นะยิ่งใหญ่สูงสุดท่านจะไม่สามารถมองเห็นพระเจ้าได้ในโลก time and space คือโลกวัตถุมวลสารและเวลาพระเจ้าจะต้องครอบครองอยู่เหนืออะไรครับสรรพสิ่งที่พระองค์ทรงทั้งปวงที่พระองค์ทรงสร้างดังนั้นเนี่ยความหมายของเราเป็นซึ่งเป็นก็คือพระองค์ทรงครอบครองอยู่เหนือสรรพสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างไม่มีจุดไหนเลยในจักรวาลที่พระองค์ทรงสร้างที่สิทธิอำนาจพระองค์ครอบครองไม่ถึงนี่คือความหมายอย่างแรกของพระคัมภีร์ครับอย่างที่2ครับความหมายอย่างที่2ของที่ว่าเราเป็นซึ่งเป็นพระเจ้ายิ่งใหญ่สูงสุดความหมายก็คือพระเจ้าทรงพระชนอยู่ครับพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าที่ตายแล้วถ้าท่านอ่านพระคัมภีร์จะเห็นอย่างนึงครับพระคัมภีร์เนี่ยได้เทียบว่าพระเจ้าเนี่ยเปรียบเหมือนดวงอาทิตย์พี่น้องครับดวงอาทิตย์เนี่ยมันเริ่มต้นก่อนมีประวัติศาสตร์มนุษยชาติแล้วมนุษย์ทุกยุคสมัยมาเกิดในโลกนี้แล้วก็จากโลกนี้ไปมาเกิดในโลกก็จากโลกนี้ไปแต่ดวงอาทิตย์ทำไมครับก็ยังคงอยู่เป็นนิดเห็นใช่ไหมครับทำไมพระคัมภีร์จึงเทียบพระเจ้าเป็นดวงอาทิตย์เพราะพระเจ้าทรงประชนอยู่เป็นนิดครับประการที่3ครับเมื่อโคลอสเซอพูดถึงพระเจ้าเราเป็นซึ่งเราเป็นที่ใหญ่สูงสุดเขาคิดถึงอะไรครับพระเจ้าทรงรักมนุษย์ครับรักมนุษย์สงสารมนุษย์และพร้อมจะช่วยกู้มนุษย์พ้นจากการเป็นทาสท่านผู้ชมทราบไหมเมื่อผมอ่านพระคัมภีร์นะความรักของพระเจ้านะไม่เหมือนความรักของมนุษย์ครับความรักมนุษย์เนี่ยถูกรับการกระตุ้นจากภายนอกเรารักเพราะเขาดีเรารักเพราะเขาสวยรักเพราะเขาเพอร์เฟกต์แต่ถ้าเขาไม่ดีเขาไม่สวยเราก็ไม่รักคนอิสราเอลได้รู้ถึงพระลักษณะนี้จากเราเป็นซึ่งเราเป็นพระเจ้าเป็นความรักเป็นความรักที่ไม่มีข้อแม้ถ้าวันนี้นะครับท่านผู้ชมลองแงนหน้ามองท้องฟ้าและพูดประโยคนี้พระเจ้าทำไมพระองค์รักข้าพระองค์เพราะข้าพงดีเหรอเพราะข้าพงหล่อเหรอเพราะข้าพงสวยในตัวมนุษย์ไม่มีอะไรกระตุ้นพระเจ้ารักเลยแต่พระเจ้ายังรักและเมตตาสงสารมนุษย์ช่วยกู้มนุษย์ให้พ้นจากการเป็นทาสของความบาปและความตายในอดีตพงช่วยกู้คนอิสราเอลจากการเป็นทาสของอียิปต์ปัจจุบันนี้ความหมายแท้จริงก็คือพระเจ้าทรงช่วยมนุษย์เราช่วยกู้มนุษย์เราพ้นจากอำนาจของความบาปและความตายความหมายของเราเป็นซึ่งเราเป็นประการที่สี่ก็คือในความคิดของอิสราเอลนะครับก็คือพระเจ้าองค์นี้ได้จัดเตรียมที่สถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นสถานที่มั่นคงนิรันดร์ในสมัยเซก็คือแผ่นดินพันธสัญญาแต่ในความหมายของมนุษย์ทุกคนทั่วโลกพระเจ้าจัดเตรียมแผ่นดินสวรรค์ให้แก่ท่านครับหลังจากที่ท่านได้ฟังท่านก็ได้เข้าใจละพระเจ้าของเรานามว่าพระองค์เป็นสมบูรณ์เป็นพระองค์เป็นพระองค์ไม่มีชื่อครับไม่มีนามเพราะพระองค์ยิ่งใหญ่สูงสุดไม่มีใครสามารถตั้งชื่อพระองค์ได้แต่พระองค์เปิดเผยพระองค์เองว่าพระองค์ทรงรักและห่วงเราและเมื่อท่านผู้ชมอ่านพระคัมภีร์นะครับเล่มนี้ก็จะเห็นว่าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดผู้นี้ประทานนามหนึ่งเพื่อจะช่วยมนุษย์ทุกคนให้รอดนามนั้นปรากฏในกิจการบทที่4ข้อ12ครับนามนั้นคือนามขององค์พระเยซูคริสต์หวังว่าท่านจะรู้จักนามนี้ซึ่งจะสามารถทำให้ท่านได้รู้จักพระเจ้าจริงแท้และกลับไปมีความสัมพันธ์และมีความหวังในแผ่นดินสวรรค์เมื่อท่านจากโลกนี้ไปนะครับติดตามชมรายการชัวร์หรือมั่วนิ่มกับผมอาจารย์นิกรเศรษฐิจริยาพรได้ครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านนะครับสวัสดีครับ